ที่วัดได้พิจารณาเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้ทำมานะคะเป็นการให้ทานคือทานบารมีเราก็สร้างไว้บารมีแล้วก็เกิดขึ้นอันนี้เรามาสร้างบารมีถ้าบารมี10เต็มเมื่อไหร่ก็บรรลุธรรมเมื่อนั้นอันนี้เรามาสร้างบารมีไว้ซะก่อนนะเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยปีนี้ครับตอนนี้72ปี73ย่างเข้านี่นะยังไม่ถึงอ๋อย่าง73ย่าง73ถ้าถึงวันที่9เดือนพฤษภาก็73ปีพอดีอันนี้ยังไม่ถึง73ปีแสดงว่า72ปีเต็มแล้วนี่หลวงตารับอะไรบ้างครับที่เดินมาเนี่ยฮะคือเดินมานี่ความจริงแล้วถ้ามาเฉพาะหลวงตาคนเดียวนะรูปเดียวนะหลวงตาจะไม่เอาอะไรเฉพาะน้ำกวดเดียวก็พอแล้วนอกนั้นก็ไม่เอาว่าไปก็เป็นภาระหนักที่รับมานี่ก็คือมีญาติโยมติดตามมาแล้วก็มีรถรับของไปบริจาคไว้ที่วัดที่เราไปพักอาศัยก็จะได้มอบไว้ที่นั้นจะให้ท่านพระอยู่ที่วัดได้พิจารณาอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีข้ามมาพนมสารคามสนามไซเขตเกาะจันทร์แล้วก็บ่อทองน้องใหญ่ก็เลยมาถึงจันทบุรีแล้วพวกเรานี้นะมาถึงวันนี้ใช้เวลาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้10นะก็แสดงว่าได้เดือนหนึ่งก็10วัน40วันแล้วนะรวมทั้งหมดได้40วันแล้วแต่นี้ต่อไปจะไปถึงนครพนมก็ไม่รู้ว่ากี่วันนะอะไรแต่มันจะถึงหรือวันไหนก็วันนั้นแหละนะส่วนบุญส่วนกุศลที่มันเกิดขึ้นในการประพฤติในการปฏิบัติของอาตมานี้ก็ขอให้ญาติโยมมีส่วนร่วมในบุญกุศลอันนี้หากไม่ว่าท่านมีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยขออำนาจบุญกุศลอันนี้จงกระทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงให้ทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ